ึงเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วยังเป็นถิ่นฐานของชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลค่ะวันนี้เราจะติดตามนักข่าวพลเมืองมูลนิธิชุมชนไทยไปดูบรรยากาศการจัดเตรียมงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่6ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านสังกะอู้ทางตอนใต้ของเกาะลันตาเป็นหมู่บ้านของชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยเจ้าภาพงานในครั้งนี้นอกจากจะจัดงานนี้ขึ้นเพื่อฟื้นฟูวิถีแล้วก็วัฒนธรรมของชาวเลนะคะพวกเขายังต้องการสื่อสารเรื่องราวของชาวเลให้สังคมได้รับรู้ค่ะวันนี้พี่น้องชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยที่บ้านสังกาอู้ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ต่างคลึกคลื้นไปด้วยผู้คนในชุมชนเร่งพัฒนาทำความสะอาดบริเวณลานวัฒนธรรมของหมู่บ้านเพื่อเตรียมรองรับญาติพี่น้องชาวเลทั้งอันดามันที่จะมาพบปะกันในวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้ถือว่าได้รับเกียรตินะครับที่ได้เป็นเจ้าบ้านในการพบปะกันระหว่างพี่น้องชาวเลทั่วอันดามันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุรักลาโวยมอแกนนะครับพี่น้องหลายๆจังหวัดโครงการนี้ถือว่าทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวเลได้มาพบปะกันนะฮะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้มาถามสารทุกข์สุขดิบนะครับว่าทุกคนเป็นไงกันบ้างในบางเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่ไม่ว่าในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินหรือการทำมาหากินในเขตบริเวณที่โดนจำกัดอยู่ในขณะนี้นะครับการจัดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนพ.ศ. 2553โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลอันดามันซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่6และสถานที่จัดงานในปีนี้ชาวเลทั้งอันดามันถือว่าเป็นเมืองหลวงของชาวเลเพราะบรรพบุรุษชาวเลหลายพื้นที่ในอันดามันเคยได้อยู่อาศัยที่เกาะลันตาแห่งนี้เกิดจากการพูดคุยของเครือข่ายชาวเลทั้ง5จังหวัดโซนอันดามันก็คืออยากจะมาจัดงานรวมญาติพันชาวเลที่เกาะลันตาสักครั้งหนึ่งเพราะทุกคนคิดว่าเกาะลันตาเนี่ยคือเมืองหลวงของชาวเลจากอดีตที่ผ่านมาพบว่ากระแสการท่องเที่ยวทางทะเลหลายพื้นที่ได้เข้าเบียดขับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเลทั้งอันดามันทำให้ชุมชนชาวเลหลายพื้นที่เกิดปัญหาที่กระทบกับวิถีดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการฟ้องร้องขับไล่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวเลแม้กระทั่งพื้นที่หากินทางทะเลก็ถูกจำกัดให้เหลือน้อยลงพื้นที่ทางทะเลบางแห่งที่เคยเข้าไปหากินได้กลับเข้าไปไม่ได้อีกแล้วหลังจากที่สึนามิเกิดขึ้นมาพวกเราก็รวมตัวเป็นเครือข่ายแล้วก็จนปี2553ก็มีมติครม.นะครับเรื่องคุ้มครองวิถีชีวิตชาวเลจากนั้นก็เกิดเป็นเครือข่ายชาวเลอันดามันขึ้นมาการจัดงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจัดงานร่วมกันนะครับโดยที่ชาวเลกระบี่เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพส่วนผมเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับก็มาในนามของชาวเลชนเผ่ามอแกนพวกเราอยากจะเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของชาวเลที่จะเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองในภาวะของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงภาวะของการท่องเที่ยวที่มันพัฒนาขึ้นมาทุกวันการจัดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลในครั้งนี้นอกจากจะจัดเพื่อการได้มาพบปะกันของชาวเลอันดามันแล้วพี่น้องชาวเลก็ยังหวังให้สังคมได้เห็นการมีอยู่ของอัตลักษณ์ตัวตนชาวเลและอยากให้รับฟังปัญหาของพวกเขาบ้างนักข่าวพลเมืองมูลนิธิชุมชนไทยรายงานงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่6จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะที่บ้านสังกาอู้อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยงานจะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อความมั่นคงของชาวเลและอันดามันด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้ได้นะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ